นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18:30 น.ถึง20:40 น.นะครับเบรกนี้เบรกสุดท้ายแล้วนะฮะก็โฟนอินเข้ามาทักทายกันนะครับหรือว่า SMS เข้ามาทักทายกันหรือว่าสอบถามปัญหาอะไรก็ได้นะครับผมก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้อื้อจะไรนะครับช่วงนี้เหมือนเดิมครับท่านใดที่มีปัญหาสามารถส่ง SMS เข้ามาหาเรานะครับทาง482-7772พิมพ์ C เป็นวรรคตามด้วยคำถามแล้วก็โฟนอินเข้ามาทักทายหรือพูดคุยกับเรานะครับทาง025309496-98ครับอ่ะมาดู SMS หน้าจอกันบ้างหน้าฝนครับแบตบิ๊กไบค์ถ้าไม่ขี่ต้องถอดไหมไม่ขี่นานขนาดไหนล่ะนานขนาดไหนครับต้องบอกว่าทั้งหน้าฝนเลยเหรอทั้ง4เดือนเลยใช่ไหมก็เป็นไม่ได้นี่เลยซีเทคซีเทคครับก็คือไม่ต้องถอดแต่ก็เสียบซีเทคไว้นะฮะเพื่อที่จะให้มันหล่อเลี้ยงเพราะว่าตัวนี้มันเป็นระบบอัตโนมัติถ้าแบตเต็มแล้วมันตัดถ้าแบตพองปุ๊บทำงานต่อเพราะฉะนั้นมันจะดีตรงนี้นะครับราคาก็ประมาณ 3,000-4,000 บาทแต่คุ้มอ่ะสำหรับรถบิ๊กไบค์นะถ้าเผื่อว่าเอาไปใช้มันมีประโยชน์เพราะว่าอย่างเนี่ยโรงแรมของเราอ่ะโรงแรมมอเตอร์ไซค์ของเราอ่ะสปีดการ์ดนะก็จะมีซีเทคติดให้รถทุกคันเลยจะถามว่าจะถอดถ้าไม่ซื้อซีเทคถอดดีไหมไม่จำเป็นต้องถอดครับก็ใส่ไว้แล้วก็สตาร์ททุกวันสตาร์ทก่อนออกจากบ้านก็สตาร์ทสัก5นาทีใส่ลงเข้าไปสตาร์ทรถใส่ลงถุงเท้าที่เรียบร้อยเสร็จปุ๊บลุกขึ้นมาก็พอดีครับปิดก็ไปทำงานกลับมาก็สตาร์ทก่อนเข้าบ้านสักหน่อยนึงปุ๊บสตาร์ทจึงถอดรองเท้าถอดถุงเท้าเก็บของให้เรียบร้อยก็ดับเครื่องก็ช่วยรักษาแบตได้นะครับพี่คนเมื่อกี้ก็บอกว่าขอบคุณครับเดี๋ยวจะลองไปหาตัว300ซีซีมือ2หาประสบการณ์ก่อนใช่เครื่องยนต์กำลังตอบสนองกำลังดีขี่คล่องนะครับดีผมช่วยได้บางคนเนี่ยซื้อ300แล้วพอจะขยับไปเล่นตัวพันเนี่ยอาจจะไม่ขายตัวพันไว้ขับแบบขี่หลอกออกทริปอะไรต่างๆ300ไว้ใช้งานปัจจุบันทั่วไปนี่นะครับก็สามารถใช้งานได้พี่หน่งครับบอกว่า Spark 115i เบาดับศูนย์บอกว่าทำให้ไม่ได้ทำไงดีเอ้ยเขาบอกแล้วจริงไหมเขาบอกทำไมจูนไม่ได้จูนได้มันสามารถปรับรอบได้ครับรอบเดินเบาปรับได้ดิทำไมทำให้ไม่ได้ถ้าศูนย์บอกทำให้ไม่ได้ศูนย์ได้ครับช่วยบอกมาหน่อยเดี๋ยวศูนย์เสียสิครับงั้นไม่ใช่แล้วมาดูเอสเบสหน้าจอกันต่อบิ๊กสกูตเตอร์ครับนอกจาก T-Mac มีตัวไหนเป็นคู่แข่งบ้างครับถ้าพูดถึงคู่แข่งในพิกัด CC เดียวกันอาจจะเหลื่อมกันนิดนึงก็จะมีตัวของ BMW 650GT นะครับซึ่งเป็นสกูตเตอร์แต่ตัวนั้นค่อนข้างราคาจะดีดพุ่งปี๊ดไปเลยแล้วก็ออปชันจะไม่เยอะเหมือน T-Mac นะตรงนั้นเขาจะมาแบบเหมือนก็ไม่มีอะไรมากก็มีแบบพวกระบบ ABS มีตามปกติของสกูตเตอร์ทั่วไปแต่ว่าออปชันของ T-Mac จะเยอะกว่านี่เรื่องของความหล่อก็ผมมองว่าใกล้ๆกันใกล้เคียงกันนะครับถ้า CC ขนาดนี้นะ650กับตัว530แต่ถ้าต่ำกว่านั้นมันก็จะมีตัวของ JoySmacนี่นะครับ BM นี่ไงนะครับหน้าจอหล่อไหมล่ะนะครับก็แล้วแต่ชอบแบรนด์หรือเปล่าแต่ราคามันจะสูงกันเยอะนะครับประมาณแล้วก็จะมีตัวของMaxim อ่ะ Maxim 400ตัวของ SYM นะครับก็เป็นสกูตเตอร์ที่ถามว่ามันจะถึงไหมมันก็ยังไม่ถึงอ่ะยังไม่ถึงไม่ถึง SYM นี่ก็CC สูงอย่างเดียวแต่ว่าสมรรถนะในเรื่องของความเร็วความแรงเนี่ยยังไม่ถึงยังสู้ยังไม่สปอร์ตขนาดนั้นเพราะฉะนั้น T-Mac ก็จะมีคู่ปราบคือคู่แข่งก็คือตัวของ BMW นั่นเองนะครับ650GT ตัวใหม่ล่าสุดนี่เองนะครับ มีอะไรอีกไหมหน้าจออ่ะทาง Facebook เป็นไงหน้าจอเป็นยังไงครับมาเลยโฟนอินเข้ามาก็ได้นะครับโทรเข้ามาคุยกันได้ครับวันนี้อยู่กัน2คนครับเบรกสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้อ่ะสนใจ XSR 900ราคา 420,000 คุ้มมั้ยครับคุ้มบอกเลยว่าคุ้มแล้วคุณจะสนุกกับการขับขี่รถสไตล์ของHeritage ซึ่งเป็นระหว่างรถย้อนยุคกับเทคโนโลยีใหม่ๆของปัจจุบันนะครับเครื่องยนต์ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเร้าใจรูปทรงออดสไตล์คลาสสิกเป็น Heritage เล็กๆนะครับไฟกลมเรือนไม้ดิจิตอลบอกทั้งระบบเกียร์บอกทั้งความเร็วรอบความเร็วอัตราความเร็วระยะทางต่างๆนะครับแล้วก็ขับขี่สนุกไฟ LEDฟูลดิจิตอลราคานี้คุ้มสมรรถนะไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าตัวนี้เราได้ลองกันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเรียบร้อยแล้วครับนี่ใช้ได้ใช้ได้ราคานี้ครับผมนะครับ
นะมีไหม T-Max ปัดเบาะให้บางได้ไหมปัดได้ครับแต่ปัดลงได้ไม่เยอะนะปัดได้เพราะว่าถ้าเป็นตัวใหม่มันจะติดตัวคงเบาะค่อนข้างเยอะใช่ปัดได้ปัดได้แต่ก็คงไม่น่าจะเกิน1นิ้วแหละไม่เกินไม่น่าจะเกิน1นิ้ว1นิ้วก็ถือว่าเยอะปัดบนแล้วก็ปัดขอบล่างก็สามารถที่จะกระชับขึ้นมาอีกหน่อยต้องดูว่าสูงขนาดไหนนะคนขับนะครับปาดได้เขาปาดแต่งกันเยอะแยะไปนะครับแต่ไม่สามารถที่จะปาดลงได้เยอะเกินไปนะครับนะ MT07 มือ2ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ MT07 ราคามือ1มันอยู่ 300,000 โดยประมาณ 300,000 ก็อยู่ที่319ประมาณ2ต้นแสนปลายอืม2ต้นต้น2 3 2 4โดยประมาณรถมือ2จะหายไปมาประมาณนี้ครับ 60,000 MT ก็ถือว่าเป็นแล้วมีการเปลี่ยนโฉมใหม่ไหมครับMT ก็ยังไม่มีการไม่มานะยังไม่มียังไม่มีนี่ล่าสุดไปเรียนหลักสูตร Safety Riding Big Bike ของ Yamaha ครับก็โอ้โหมันมากตอนแรกเขาให้ขี่ T-Max ไปเอาใบประกาศมาฮะขี่ T-Max ก็พลิกผิวได้โอเคนะแล้วก็พอรู้สึกว่ามันยังขาดอยู่อ่ะเลข8อ่ะเขาให้แบบขี่ตามกันด้วยนะเรียนปรากฏว่าพอเรามาขี่07ปุ๊บโอ้มันมากแล้วแบบสะบัดคัดนิดเดียวยกล้อแบบครูฝึกบอกเดี๋ยวเรื่องของการเปลี่ยนโฉมผมยังไม่แน่ใจนะตัวนี้ก็รู้สึกก็มาพอๆกับตัว MT 03น่ะใกล้ๆกันถ้าเปลี่ยนกันได้เปลี่ยนใกล้ๆกันพร้อมๆกันใช่น่าจะเปลี่ยนพร้อมๆกันนะครับก็ต้องรอแล้วกันแต่ถามว่าหน้าขี่หน้าใช้ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างหน้าขี่หน้าใช้ครับราคาก็ประมาณเนี้ย200,000นิดๆไม่น่าจะเกิน25นะครับมือ3ว่าคาวาซากิ Versys X น่าเล่นไหมบอกได้ว่าอย่าลองนะน้อยติดใจลองได้ซื้อแน่นอนน้อยจะติดใจนี่เรื่องจริงเพราะว่ามันเป็นรถกึ่งมันรถกึ่งนะครับขี่ทางเรียบก็ได้ขี่ทางซอฟต์เอนดูโร่ก็ได้โดดเล็กๆนะอันนี้เป็นตัวซิตี้นะซิตี้แต่ถ้าเป็นตัวท็อปก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็มีแคสบาร์ด้านข้างมีการ์ดแฮนด์มีกระเป๋าด้านข้าง2กระเป๋านะครับมีซ็อกเก็ตสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ให้นะครับก็ตอนนั้นจะแพงขึ้นมามันมาป่าตัวนั้นมัน 227,000ส่วนตัวซิตี้มัน199199ใช่น่าเล่นน่าใช้ขี่สนุกความเร็วท็อปสปีดที่ผมทำได้165แต่มีน้องคนนึงที่ไม่ใส่ปี๊บเนี่ยได้ถึง173ปี๊บมันต้านลมนิดนึงไงใช่ๆแต่ว่าในเรื่องของความอเนกประสงค์อะไรเงี้ยมันสามารถใช้ได้นะคุ้มค่าปี๊บก็ไม่ได้มีน้ำหนักเบาไม่หนักอะไรมากมันไม่หนักครับแต่มันต้านลมต้านเฉยๆนะครับบอกว่าเราเคยทำอะไรอ่ะเอาไปขี่ในสนามมอเตอร์คอร์สเลยนะคือแบบลองขี่เล่นๆไม่ได้แบบว่าขี่เร็วนะมันก็ไปของมันได้นะได้เพราะว่าเรื่องอัตราเร่งอะไรของมันรถสองสูบมันตอบสนองตัวนี้มันดีในเรื่องของโดดเด่นในเรื่องช่วงล่างใช่ขี่บนทางเรียบเนี่ยด้วยความเร็วในโค้ง120เนี่ยมันสามารถที่เอาอยู่แล้วไม่มีการย้วยไม่มีการสับคิดดูว่าแต่พอไปลงทางซอฟต์เอนดูโร่ซึ่งต้องมีการโดดเล็กๆมีเนินบ้างหรือมีทางขรุขระที่ต้องลุยหินเนี่ยโชคตัวเดียวกันซึ่งไม่ต้องปรับอะไรเลยมันก็สามารถที่จะรับในเรื่องของสภาพถนนสภาพพื้นผิวมันได้เพราะนั้นหมดเลยว่าขี่แล้วมันติดใจอ่ะนะครับหลายคนที่เราทำกิจกรรมแล้วเนี่ยพอได้ขับขี่ทดสอบแล้วเนี่ยจองเกือบทุกคนใช่ทำให้มียอดขายค่อนข้างจะดีราคาก็บอกแล้ว199สำหรับตัวซิตี้สำหรับตัวที่เป็นคอร์สโทเลอร์ 227,000 บาทครับถ้าไม่มีตัวอื่นเปรียบเทียบนะเล่นได้เลยZ800 เปลี่ยนสเตอร์หน้าหลังเบอร์อะไรดีจะขี่เป็นแนวไหนครับเป็นแนวสตันอ๋อขับมันออกทริปจริงๆขับมันเนี่ยขับมันน่ะของเดิมก็ได้จริงๆออกทริปก็ของเดิมก็ได้นะส่วนมากสเตอร์นี่มันจะไม่มีส่วนเกี่ยวกับรถบิ๊กไบค์น้อยมากนอกจากรถที่ใช้แข่งกันนั่นเองที่เขาจะเปลี่ยนสเตอร์หน้าหลังส่วนออกทริปเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการไปเปลี่ยนท่อไปแฟตกล่องหรือไปทำให้รอบตัดยาวขึ้นทำให้เครื่องยนต์มันตอบสนองได้เร็วขึ้นจริงๆสเตอร์ไม่ค่อยมีผลถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนให้เบาลงเป็นสเตอร์เบอร์เดิมแต่เป็นสเตอร์อลูมิเนียมเป็นโซ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าถ้าไม่ใช่รถแข่งอย่าไปเปลี่ยนนะครับจะดีสุดเสียสมรรถนะไปแล้วขับไม่มันใช่ด้วยรอบเครื่องยนต์แต่ถ้าเป็นสตันเนี่ยสเตอร์มันจะใหญ่โตมโหฬารสเตอร์เป็นจานดาวเทียมเลยนะครับถ้าเปลี่ยนใหญ่มากขี่ทางเอายาออกทิปต้นออก1 2 3 4 5 6ไปก่อนเพื่อนเลยพอเพื่อนมาหลังๆก็เพื่อนแซงหมดเลยเพราะว่าเพื่อนเขาสเตอร์เล็กกว่าสเตอร์เล็กไปโอเคได้เรื่องทางยาวๆแต่ออกก็ไม่ทันเพื่อนเพราะฉะนั้นสเตอร์เดิมๆเนี่ยดีสุดแต่อาจจะไปเปลี่ยนให้มันเบาลงเป็นสเตอร์อลูมิเนียมไปเลยก็แล้วแต่ครับประมาณนั้นมีทั้งไลฟ์สดมาบอกว่า XSR 900กับ T100 ราคาพอๆกันตัวไหนน่าเล่นครับส่วนบริการอะไรการซ่อมบำรุง
โอ้โหมันรถคนละสไตล์อ่ะรถนั้นมันเป็นเฮอริเทจสำหรับ XSR 900ส่วน T อ่ะ T 100ใช่ป่ะ T 100เป็นตัวคลาสสิกของ Triumph รถคนละสไตล์อารมณ์คนละอารมณ์เลยถ้าคุณจะเรื่องของการชาร์จอารมณ์สปอร์ตการชาร์จออกจากโค้งการเดินคันเร่งการจะแซงปัจจุบันทันด่วนอะไรต่างๆเนี่ย XSR มันตอบโจทย์เพราะมันเครื่องมัน3สูบคอร์สเพนส่วนในตัวของ T100 T100 เนี่ยมันเรื่องขับรอมันสายขับรอมันเป็นสาย2สูบทอร์คในช่วงต้นอาจจะดีแต่ในการเติมคันเร่งที่จะแบบจะเร่งแซงเนี่ยมันสู้ตัว XR 900ไม่ได้แต่ถามว่าสไตล์ขับขี่รอชิลๆเนี่ยมันคล้ายๆกันดูรูปทรงมันเป็นรถสไตล์ขี่รอขี่ชิลอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเลือกตัวเองก่อนว่าจะเอาไปใช้แบบอะไรมากกว่ากันถ้าเป็นสายขี่ชิลขี่รอขี่นิ่มๆสบายๆอย่างเงี้ยตัว T100 อ่ะเหมาะ2สูบมาเป็นลูกๆเสียงเพาะบุกๆๆๆเป็นรถคลาสสิกใช่แต่ถ้าชอบในเรื่องของความสปอร์ตด้วยขี่โฉบเฉี่ยวในเรื่องของบอดี้ที่เป็นคลาสสิกโมเดลผมมองว่าน่าจะเป็น XR มากกว่าแล้วก็มันเร้าใจมากกว่ากันเครื่อง3สูบนะครับมาเอลเมนต์1ทำอาร์มกัมม่าข้างหนึ่งอีกข้างเป็นเคดามบนแปลงลองไงต่อครับไงอ่ะมีอะไรต่อไหมยากไหมครับจะทำเป็นกิลอาร์มงี้เหรอแค่อ่านก็ยากแล้วคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสวิงอาร์มของแกมม่าเนี่ยมันเป็นกิลอาร์มซึ่งข้างนึงจะเป็นตรงข้างนึงเป็นโค้งซึ่งตอนนั้นน่ะคนที่ไม่เข้าใจอ่ะจะบอกเฮ้ยรถบ้าอะไรวะแบบข้างนึงตรงข้างโค้งแต่นั่นน่ะนะฮะต้องบอกเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดนะตอนนั้นแล้วนะครับมันดีอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเผื่อว่าทำเป็นข้างนึงตรงผมว่าพี่เปลี่ยนอาร์มเลยดีกว่าจริงเปลี่ยนเป็นอาร์ม KR มาดัดแปลงเลยดีกว่าครับผมเออนะก็ทำไม่ก็ใส่แกมม่าให้เป็นชุดเป็นกิลไปเลยก็จบแต่ถ้าต่าง KR ที่จะมาดามบนสมมติไปซื้อ KR ไปเป็นอาร์มเหลี่ยมอลูมิเนียมอ๋อเดี๋ยวนี้อันนี้เขาพูดถึงแกมม่าตัวก่อนสิถ้าเผื่อว่าเป็น RG แกมม่ามันจะโค้งก็เขาบอกตัวเดียวกันใช่ไหมใช่ตัวเดียวกันเขาบอกว่าเป็นแกมม่าแล้วมาทำอาร์ม KR โอ้โหมันต้องแปลงนะ KR มันเป็นตรงมามันไม่โค้งไงใช่ไหมใช่ใช่ฉะนั้นมันยากแล้วทีดีถ้าแปลงต้องมาทั้งชุดอะถ้าแปลงแล้วมันจะไม่ได้ศูนย์ไม่ได้ระบบใช่ต้องมีการกึ่งบูทถ้าจะใส่ให้เป็นแกมม่าให้เป็นแกมม่าไปเลยกล่าวว่าอันนี้โค้งข้างนี้เหลี่ยมเดี๋ยวมันจะไม่สัมพันธ์กันนะฮะนะครับเอาเลือกสักอย่างนึงครับจะเป็นกิลอาร์มหรือจะเป็นสวิงอาร์มธรรมดานะครับใช้งานแล้วมันจะปลอดภัยมากกว่ากันนะครับสำหรับการให้ตัวคือถามยากไหมยากแต่ว่าก็มันก็ไม่เกินความสามารถของช่างหรอกแต่ก็มันก็จะเสี่ยงนะมันจะไม่เสถียรใช่นั่นเองยากยากอ่ะมีไหมทาง Facebook มีอะไรบ้างไม่มีแล้วนะครับนี่ไหมทักกันเข้ามาได้นะครับโทรเข้ามาได้ตอนนี้สายยังว่างอยู่หน้าจอมีอะไรเอ่ย R3 ครับกับ CBR 500R มือ1ทั้ง2ควรเลือกตัวไหนดีสูสีและดูดีมากสูสีอย่าไปมองในเรื่องสูสีเพิ่งจะเปลี่ยนโฉมมาครับ R3 เห็นล่ำๆกระแสใน Facebook กำลังมาในเรื่องของภาพหลุดที่เป็นภาพของกราฟิกโหหล่อมากนะครับตอนนี้มีภาพอะไรภาพหลุดออกมาแล้วเป็นการดีไซน์ซึ่งเขาบอกว่าโหตัวนี้ R3 จะมีการใช้หลอด LED ไฟเล็กไฟหลีต่างๆมันถึงเวลาสมควรที่จะเปลี่ยนโฉมแล้วด้วยแต่500เพิ่งจะเปลี่ยนไปแล้วถามว่าสมมติเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันถ้ายังไม่เปลี่ยนโฉมสูสีกันแต่ถ้าผมมองว่าถ้าจะให้ใช้กันจริงๆระยะยาวผมมองว่าผมชอบถ้าสูสีกันตรงนี้ผมมองว่า CC ได้เปรียบไป500เลยดีกว่านะครับเพราะว่าการใช้งานจริงแล้วเนี่ยพอถึง500เนี่ยโอเคความเร็วปลายที่หลายคนบอกว่าโอ้ความเร็วปลายพอกันเลยครับ180 190แต่ถามว่าในระยะทางที่เท่ากันน่ะใครถึงก่อน500มันได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เล่น2ตัวนี้ผมดันให้ CC สูงไว้ก่อนได้เปรียบนะครับว่าจะเป็นการออกทริปเดินทางหรือการใช้งานยาวๆนะครับเป็นพิซซี่บีแบบ CBR 500ไปเวลาหมดเวลาซะแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางไลฟ์สดด้วยแล้วก็ขอบคุณทางผู้ที่ติดตามรายการด้วยนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับเอลโมโตเฟอร์เทคแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลพบกับพวกเราครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Channel ทุกช่อง691นะครับวันนี้กับรายการ Speed เรา2คนลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากด้วยสำหรับพี่โจโจอาจารย์โจโจสักครู่นี้นะครับเรื่องของวิ่งนะครับก็ยังสามารถที่จะบริจาคได้แล้วก็ติดตามได้ทางเพจนี้นะครับเดินวิ่ง76จังหวัดไทยทั้งชาติรู้รักสามัคคีนะครับท่านใดสนใจที่จะร่วมบริจาคก็สามารถที่บริจาคได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสาขาศรีนครพิงค์นะครับหมายเลข549247761นะครับโดยชื่อคุณจรัญเดช
ทองนาคนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้เนาะสวัสดีครับ